สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์มีหลายโลกนะคะที่เรากังวลใจกันและไม่อยากจะเจอหนึ่งในนั้นวันนี้จะชวนคุยเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบนะคะหรือสโตรกที่หลายคนกังวลใจกันจริงๆแล้วมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้ไหมและมีคนบอกว่าต้องรีบส่งให้ถึงมือคุณหมอให้เร็วที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวไขข้อข้องใจกันนะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงณัชชาอินทรกำแหงค่ะอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะที่เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของสโตรกโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคำว่าสโตรกเนี่ยคือเป็นโรคทางหลอดเลือดสมองนะคะความหมายของมันคือจะแตกหรือตีบก็ได้แต่ว่าในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ก็เรามักจะพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบมากกว่าค่ะเพราะว่าการรักษามันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอย่างงั้นถ้าทำความเข้าใจกันต่อว่าถ้ามันแตกหรือมันตีบแล้วมันจะยังไงต่อขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีปัญหาค่ะมันถึงกับทำให้เสียชีวิตหรือตายได้เลยไหมคะจริงๆแล้วกรณีที่เสียชีวิตมักไม่เกิดขึ้นทันทีค่ะแต่ว่ามักเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ถ้าไม่เสียชีวิตบางคนก็บอกว่าเป็นอัมพาตคือเกิดจากอันนี้เหมือนกันถูกอันนี้เหมือนกันถูกต้องแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือว่าคนไข้เนี่ยมักจะมีอาการถ้าปัจจุบันเราจะให้สังเกตอาการเป็น fast ค่ะ FAST F ก็คือหมายถึง face ก็หมายถึงมีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวกินน้ำหกข้างเดียวก็เอ๊ะทำไมวันนี้เรากินน้ำแล้วเหมือนทำไมปากเราไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ได้ยิ้มได้ไหมยิ้มก็จะไม่เท่ากันเอาน้ำเบี้ยวไปข้างหนึ่งข้างที่มีปัญหามันจะเป็นข้างที่มุมปากดึงไม่ไปก็คืออยู่นิ่งอันนี้สัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่หนึ่ง face แล้วก็ A คือ arms แต่ว่าเราหมายถึงแขนขาอ่อนแรงคือมันจะเป็นครึ่งซี่ค่ะแต่ใดๆก็คือมันก็มีกรณีที่อ่อนเฉพาะแขนหรือขาข้างเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจก็ไปโรงพยาบาลค่ะไม่ถึงแบบรู้สึกล้าๆแต่ยังยกของได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็มันระดับความรุนแรงมันมีตั้งแต่น้อยไปมากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีแค่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมหยิบจับของแล้ววันนี้มันดูหยิบไม่ถนัดเลยแก้วน้ำที่ใส่แก้วเดิมที่เราถือคล้องตัวทุกวันไม่วันนี้มันเหมือนจะหลุดมือหรือยกแล้วมันหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนไข้ก็มีอาการแค่นี้จริงๆ speech s พูดเป็นได้ทั้งพูดไม่ออกหรือพูดไม่ชัดนะคะหรือพูดแล้วไม่เข้าใจเราเทสเขาได้ไหมสมมติเราแบบเฮ้ยเขาแปลกๆเราเทสให้เขาพูดแบบ ABC อะไรอย่างงี้ได้ไหมหรือว่ามันมีวิธีเทสไหมคะคุณหมอว่าเฮ้ยจริงๆประโยคที่หมอมักจะใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดมันเป็นคำที่เอาไว้ทดสอบการพูดและการออกเสียงหลายกล้ามเนื้อหลายมาด้วยค่ะถ้ามันฟังดูแล้วไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องระวังแล้วค่ะยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดใช่ค่ะ ใช่มันเอาไว้ทดสอบได้หลายคำค่ะอันนี้คือ speech ที่ต้องระวังนะคะแล้วก็ตัว T ตัว T คือ time ค่ะคือก็คือเวลาเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่เวลาในการที่เกิดอาการแล้วมาพบแพทย์เนี่ยมีความหมายในการรักษาก็คือคนไข้ที่มาเร็วอาจจะมีโอกาสในการรักษามากกว่าก็คือยาเข้าถึงยาได้มากกว่าค่ะยานั้นก็คือเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่ให้ทางกระแสเลือดซึ่งเรามักจะแนะนำให้มาให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าใน 4.5 ชั่วโมงแรกเนี่ยคุณอาจจะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นถ้าคุณมาเร็วป้องกันยังไงจริงๆมันก็มีทั้งได้ไม่ได้คือถ้าเป็นปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะความแก่ที่เกิดขึ้นหลอดเลือดก็เสื่อมแต่ว่าความเสี่ยงอื่นที่ป้องกันได้มีค่ะความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะเป็นแล้วไม่รักษากินยาไม่สม่ำเสมอเบาหวานแล้วสัมพันธ์ด้วยไหมเบาหวานนี่ก็เป็นความเสี่ยงหลักอีกอันนึงค่ะน้ำตาลในเลือดสูงก็ทำให้แบบเยื่อบุตามหลอดเลือดเนี่ยก็เสื่อมลงไปด้วยมีปัญหาไปด้วย mm-hmm. อีกอย่างนึงที่เจอบ่อยเหมือนกันคือสูบบุหรี่ค่ะ mm-hmm. สูบบุหรี่เนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าหลอดเลือดทั่วร่างเลยอะค่ะเสื่อมลงค่ะคือถ้าหลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีไม่เปราะไม่กรอบหรืออะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. ไม่มีรอยรั่วหรืออะไรมันก็จะยังแข็งแรงอยู่มันก็จะไม่มีการตีบกันแตกเกิดขึ้นมันก็จะเกิดได้น้อยลงใช่ค่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นส่งให้ถึงมือหมอให้ไวที่สุดอันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ในการฟื้นตัวเองขึ้นมาใช่วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะคะผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะที่ www.mrban.com ค่ะ